ไม่ไม่มันเสียงดังมันดึกแล้วหนูเห็นพี่ตาอยู่นะยังไม่เห็นจ้ะไม่อ่านก็ได้แต่ไปอ่านทุกคนแต่เห็นคอมเมนต์อยู่นะครับไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรแต่ตอนเนี้ยผมว่านะดิวเห็นพี่ยังพี่ตาเห็นแล้วเห็นพี่ตาแล้วเย้เห็นแล้วโอเคเพราะว่าตอนเนี้ยใช่ไหมเพราะว่าระบบ Facebook กับ IG มันคืออันเดียวกันใช่ไหมดิวถ้าเกิดดิวบอกว่าถ้าเกิดมันล่มอ่ะมันก็จะล่มทั้งสองที่มันก็จะโค้งทั้งสองที่เพราะว่าตอนนี้ที่ดิวไปเช็คในทวิตอ่ะเขาบอกว่าทวิตบอกว่าอะไรเฟซล่มไอดีไม่แจ้งไอจีไม่เต้งไม่เด้งแจ้งเตือนทุกอย่างอย่างนี้อะไรไหมค่อยๆไม่ว่างไข้ระวังไข้หวัดใหญ่นะจ๊ะเทคแคร์ด้วยตอนนี้เราอะผมว่าผมอะประสบไปแล้วต่างอะไรกันวะก็เร็วกว่ามึงพี่ดิวเลยโอ้งั้นเอาเนยออกไปก่อนเดี๋ยวมึงเรื่องมันจบจริงๆแล้วอ่ะของผมอ่ะเวลาผมทำชีสพายครับที่อร่อยที่สุดมันคือชีสเชฟแต่อันเนี้ยผมหาชีสเชฟไม่เจอผมก็เลยใช้ครีมแครกเกอร์ก่อนทับสิ่งอันนี้ใช่ IG อัพแล้วรวนมากเพราะว่ามันเป็นเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมพี่อัพแล้วมันรวนทำอะไรครับตอนนี้ทำจะทำเค้กเป่าให้ทันเที่ยงคืนครับเพราะว่าเลยเที่ยงคืนก็ได้เลยที่กันนี้เราเป่าแล้วนอนเลยไม่กินอ่ะเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยทำงานเช้าเราก็ทำงานทั้งวันเลยสอนตั้งแต่11โมงจนถึงแบบ5ทุ่มทำสตรอเบอรี่ชีสไทยเหรอใช่ครับผมก็จะทำแบบว่าเล็กๆน้อยๆเพื่อให้แบบว่ามีเค้กเป่าได้เหลือ20นาทีจะทำไหมเหมือนแบบเหมือนเล่นไอ้นี่เหมือนกันนะMaster Chef หรือว่าแบบ Hell's Kitchen คุณอยู่ใน Hell's Kitchen มันยังไม่น่ารักไม่เปิดก็ไม่เจอใช่หรอผมไม่อัพก็เป็นไม่อยากทุบเสียงมันดังเอ๊ะยังเอาไปตากก่อนเอาไปซับให้แห้งก่อนรักษาสุขภาพด้วยทุกคนเลยเด้อเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งอุ๊ยนี่เสียงดังก็บอกแล้วไงว่าไม่อยากทุบก็ไม่ได้อยากจะทุบอย่าใส่เยอะหรือว่าปั่นวะก็มีเครื่องปั่นอยู่ก็เลยอยู่ว่าทำไมไม่ใช้เครื่องปั่นเครื่องปั่นเองล้างหมดแล้วผมเอาสตรอเบอรี่ไปเก็บก่อนสตรอเบอรี่เนี่ยนี่ผมไม่มาอันเนี้ยทั้งหมดใหญ่มากนะ12ลูก750แต่ว่าเวลาไปซื้อในห้างอ่ะ E7 AE E12 ลูกอ่ะมันคือ 1,400 เลยนะผมซื้อมาแบบถูกมากฮะเออโอ๊ย
้องทุบแบบให้ไม่มีเสียงอ่ะนี่มีเสียงไหมได้อยู่ไหมแต่ว่าผมอ่ะทำแครกเกอร์ได้นะผมทำแครกเกอร์อร่อยแต่ตัวครีมชีสอ่ะคนที่ทำอร่อยมีอยู่คนเดียวคือไอ้ดีแล้วอันนี้สากมันตำปลามาปะวะแม่ไม่ได้ตำพุ่มตำใช่ไหมไม่ได้ตำแต่ไม่มีกลิ่นอ่ะอะไรถ้าเกิดกูไปทำอันนี้กูก็ไม่มีอะไรทำแล้วนะใช่โอเคถ้าเกิดกูไปทำอันนี้กูไม่มีอะไรทำแล้วมึงไปเอาครีมชีสมาตีซิสตรอเบอรี่กันไหมไม่ตอนนี้แยกงานกันครับตอนนี้แยกงานกันครับตอนนี้มันไม่มีอะไรทำมาทำไมเอาวิปครีมมาด้วยล่ะจะสะสมวิปครีมเข้าไปด้วยจริงๆอยากตีวิปครีมแบบตอนแรกอะเมื่อวานอะนั่งส่องอยู่กับหนูจะทำเลมอนชีสพายแต่หนูก็ลังเลว่าจะอยู่บ้านไหมวะไม่อยู่พรุ่งนี้ไม่อยู่ไม่อยู่แล้วก็แบบอ่ะงั้นไม่ทำดีกว่าพรุ่งนี้กลับบ้านมาก็เลยวันเกิดหรอกมันจะดึกหรอมันจะแข็งหรอใช่ช่วยยืดเวลาแล้วก็ทีมงานบริษัทของดีมนะครับวันนี้ดีมช่วยผมทำให้ดีมตื่นสายพรุ่งนี้นะครับว่าวันนี้กูคิดไว้แล้วว่ากูซื้อสตรอเบอรี่มา2สีมันคือสีชมพูกับสีแดงกูก็จะทำสตรอเบอรี่แบบเป็นลาย2สีคือสีชมพูกับสีแดงแบบสวยๆคำถามแรกคือทันเที่ยงคืนไหมคำตอบคืออีก15นาทีไม่ทันแน่นอนอะไรจะไปทันแคคเกอร์เซตตัวยังไม่ทันเลยคุณเป่าเทียนเฉยๆแค่แบบเป่าเทียนเป็นพิธีแต่ว่าผมก็อยากกินนะไม่ใช่ชีสเค้กแล้วนะสวัสดีน้องชายสวัสดีครับคิดถึงใครนะนี่มองไม่เห็นใครเลยอ่ะจมตำจริงๆตอนนี้บ้าบอไอจีเวนอีไอจีเร็วมีคนถามว่าน่าจะพี่ปอยไหมนะจำพี่ได้ไหมใครนะหนูคุ้นๆหนูว่าหนูจำชื่อแอดได้เหรอปอยปอยอยู่เชียงใหม่ไหมนะใช่ไหมนะใช่พี่ปอยเราอยู่เชียงใหม่ไม่ส้มตำก็น้ำพริก น้ำพริกแม่กระเป๋าก็เนี่ยก็คือประเด็นอ่ะคือคนที่อยู่ในแฟนเพจอ่ะก็จะแบบมีประมาณเซต1ส่วน10ของใน IG อ่ะแล้วก็ประเด็นก็คือว่าคนน่ะก็จะไม่ค่อยดูไลฟ์ Facebook เท่าไหร่เลยมั้งตอนนี้เพราะว่าไลฟ์ไอจีมันดูง่ายกว่าหรือเปล่าวะคิดว่าเพราะว่าอีตัวประเทศเนี่ยอีพวกเด็กน้อยเด็กน้อยอ่ะจะไม่ดูแล้วมีคนถามว่าทำสร้อยได้เยอะยังคะโอ้เยอะแล้วนะครับประมาณ20กับ30อันแหละแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยบอกเลยว่าบล็อกนี้อลังการมากของสวยๆแบบหินพลังงานดีด้วยนะมีเฮอร์คิเมอร์ดีเนาะเฮอร์คิเมอร์แบบสวยมากเลยล่ะนี่อ่านไปด้วยตามไปด้วยค่ะมันได้แล้วแหละผ
พอหัวเยอะไปป่ะพอแล้วไม่ต้องเยอะดึงว่าเอาอีกนิดนึงดูฐานหน่อยถ้าไปเราทำฐานเล็กไหมทำฐานนี้พอไหมทำฐานนี้ไม่พอนี่มาบอกพออีกได้ก็มึงไปทำฐานเล็กโอเคเออน้องชายไปเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาไปให้พี่เด๋เห็นก็น่าจะเห็นแล้วทุกคนลองเข้าไปไลฟ์ใน Facebook ให้ดีดิไม่ใช่ไลฟ์ใน IG ให้ดีสิว่า IG ไลฟ์ได้ยังไปไลฟ์เล่นๆนะทุกคนไปไลฟ์แล้วแบบว่าถ้าเกิดไลฟ์ได้อ่ะผมจะไปไลฟ์เยอะเลยที่ทำแบบขอบคุณครับสรุปแล้วพอบอกว่าไลฟ์ใน IG ได้แล้วแล้วพอผมย้ายจากเครื่องนี้ไป IG สรุปมือถือกูเป็นคนวงเองไม่ต้องไลฟ์บนทัดสั่งทั้งสองที่แหละไลฟ์ TikTok คนเยอะกว่านะ TikTok คน follow ผมน้อยนะแต่มันปัดมาเห็นง่ายกว่าก่อนเหรอแล้วจะย้ายไป TikTok มันเป็นฟีเจอร์มันเดี๋ยวจะย้ายไป TikTok ย้าย TikTok มั้ยไลฟ์แม่ง3ที่เลยอุ๊ยเหี้ยขอโทษครับคือจริงๆอ่ะไม่ได้ถามว่าต้องการคนเยอะมั้ยก็ไม่ได้ต้องการคนเยอะนะแต่ต้องการจำนวนคนที่อยู่กับเราอ่ะเพราะว่าคนของเราคนที่แบบ follow เรา follower ของผมอ่ะมันจะอยู่ใน IG เยอะไงที่เป็น follower อ่ะที่เป็น follower ของเราที่แบบถ้าเกิด TikTok อ่ะคนมันเห็นแต่แบบก็จะเป็นใครไม่รู้อ่ะก็ดีนะคนได้รู้จักเราเพิ่มนะ this is cool คือแบบว่าอันนี้จะไลฟ์แบบเรากันอะไรเงี้ยคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยเอาไงดีอ่ะโกนบอกสิว่าจะให้เปลี่ยนที่ไรอีกหนึ่งรอบป่ะเพราะไม่มีเวลานี้ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆได้อย่าเปลี่ยนบ่อยเลยนะคะรู้สึกฉันจะผมข้นไม่ได้ซื้อมาเนี่ยยังเก่าอยู่คุยนะเออแล้วก็ไลน์นี้มันไม่มีฟิลเตอร์อะคอลลาเจนห่วยหายหมดเมื่อไหร่จะมีอัลบั้มใหม่อัลบั้มใหม่อันนี้บอกว่ามีแน่ๆแหละเพราะว่าผมจะต้องทำทีสิสแล้วทีสิสของผมมันจะทำเป็นอัลบั้มถามว่ายังไงก็มีแต่ว่าจะมีแบบมีค่ายหรือไม่มีค่ายอันนี้แหละที่จะต้องเป็นคำถามแต่ว่าอัลบั้มที่เป็นเพลงออกมาเพลงใหม่ยังไงไม่เกินปีหน้าก็จะมีแน่ๆเพราะว่ามันคือทีสิสที่ผมจะต้องจบปอโทให้ได้การันตีเลยว่ายังไงก็ต้องมีจ้ะอืม
อยากได้ครีมนุ่มๆอ่ะดิใส่โยเกิร์ตเยอะนิดนึงอยู่แหละไม่ใส่อันนี้ได้มั้ยฮะอยากให้คุณมันนุ่มๆแล้วมันๆด้วยอ่ะน่าจะต้องอีกสักรอบนึงอืมให้ทำนับสูตรก็ยากนะตีครีมแยกมั้ยก็มีการทำได้ครับมีใครไปพิสูจน์ทราบหรือยังว่าไอจีไลค์ได้ยังได้เห็นแล้วมันก็แบบคือต้องการพื้นที่ที่โดนไม่ได้เก็บทีละอย่างด้วยเนาะ พี่ดิวเรียนที่ไหนเรียนมอลังสิตจ้าเขาเรียนปอโทที่มอลังสิตด้วยจ้าแล้วก็เขาเรียนปอโทปุ๊บอ่ะเขาก็จะให้นักศึกษาปอโทอ่ะจริงกันนะสอนด้วยก็อยู่นี่ไปตรงนั้นก็เสียงดังตรงนู้นก็เสียงดังแต่ว่าจะเบากว่านี้อยากเห็นร้องกับพี่จีวงตัวโอ้ยถ้าเกิดได้ร้องก็จะเป็นฝันที่ดีแต่ว่าจะมีโอกาสนั้นไหมก็คงไม่มีก่อนถึงก็เอกเลยไหมคะถ้าเกิดเป็นไปได้ก็อาจจะนะครับเสียงดังไหมมันเข้ามั้ยราจะยังมีคิดราจะยังมีคิดราจะยังหรือว่ามันไม่ต้องเละแหลกมากทุกคนในไอจีไลฟ์ได้ยังในไอจีไลฟ์ได้ยังนะบอกหน่อยสิบอกหน่อยสิหมดทำไปกินไปดีเนี่ยยังไม่ได้ไม่เห็นคอมเมนต์เหมือนเดิมแสดงว่าเป็นที่ไอจีจริงๆ TikTok มันไลฟ์สะดวกกว่านี้ไม่ต้องแหลกมากเดี๋ยวตัดไม่เข้าโอเคโอเคโอเคเหนียมโมไม่ต้องแหลกมากตัดไม่เข้าเชื่อเหนียมเฮ้ยฮัลโหลอร่อยอยู่นะแค่แค่ก็อร่อยแล้วนะแค่แค่ก็อร่อยแล้วนะเราจะผสมแคคเกอร์แล้วนี่ค่อยใส่เนยลงไปนี่ผสมเนยลงไปผสมเนยลงไปนี่แคคเกอร์ชอบให้แฟกเกอร์มีเนยเยอะๆครับเพราะว่าอร่อยฉ่ำๆ
เราลองใส่พาเมซานชีสลงไปไหมมันจะดีกว่าก็น่าจะได้นะทำไม่มีใครคุยด้วยแหละได้ป่าวะเนื้อนี้น่าจะได้นะนี่แฉะอยู่นะสวัสดีคนนอนกันแล้วใช่ไหมใกล้เที่ยงคืนแล้วนะใกล้จะเป็นวันเกิดแล้วนะหรือควรจะแฉะกว่านี้ถ้าแฉะกว่านี้ก็จะแข็งแน่ๆนี่แหละเซฟไลฟ์ไหมคะกูดูไม่จบงงมากอันนี้ใน Facebook มันเซฟเองปะใน Facebook มันเซฟใช่ไหมครับ ไม่รู้แต่ว่าถ้าเดี๋ยวจะเซฟไลฟ์เซฟแน่ๆแหละครับใครง่วงนอนก่อนได้เลยนะเพราะว่าดึกเข้าใจพวกนี้ทุกคนต้องทำงานเช้ากันทรายเปียกจ้านี่ใช่ไหมนี่ทรายเปียกนี่เหมือนทรายเปียกใช่ไหมอย่างนี้ทรายเปียกทำถ่ายไหมอันนี้ไม่ถ่ายจ้าคือเห็นแม่บอกว่าจะมีบางคนส่งเค้กมาให้พวกนี้กำลังจะบอกว่าเกรงใจจังไม่เป็นไรก็ได้นะแต่ถ้าเกิดซื้อมาแล้วก็ได้แต่ถ้าเกิดยังไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราจะเป่าเค้กอันนี้กับทุกคนนะมันเป็นเค้กที่ผมทำเองกับมือนะเฮ้ยหรือว่าเราทำแบบเป็นไลฟ์ทำอาหารแล้วก็ให้คนดูมาคอมเมนต์ว่ากูต้องทำยังไงบ้างแบบทำอาหารไม่เป็นอ่ะแล้วก็แบบให้คนคอมเมนต์ว่าสมมติว่าจะทำแกงเขียวหวานใช่ป่ะแล้วก็ทำไม่เป็นแล้วก็แบบไลฟ์ทำแกงเขียวหวานทำยังไงเขาก็จะคอมเมนต์บอกนู่นนี่นี่นั่นอยู่บ้านนอนแต่ก็ไม่มีเวลาอยู่บ้านอยู่ดีจบตั้งแต่จะเหลือไม่ถึงให้ทุกคนกินนะสินี่คือแบบว่าทำเค้กห่อเค้กทำเองกินเองไม่มีใครได้กินด้วยดีไหมแฮปปี้ที่สุดใจร้ายมากๆเลยครัวไม่ต้องเตรียมครัวบรรลัยกันครัวบรรลัยกันไม่ใช่บรรลัยกันแบบไฟบรรลัยกันนะมันมาจากคำว่าบรรลัยกันละทีนี้ทว
Happy Birthday ขอบคุณครับอ๋อนี่แบบว่าเที่ยงคืนแล้วเอ้ยเขาก็อวยพรกันแล้วเที่ยงคืนเขาเริ่มอวยพรแล้ววะไอจีอีบ้าไลฟ์ไม่ได้แทนที่ทุกคนเขาจะได้อุ้ยพรฉันขอบคุณมากเกินนะครับให้วันเดย์นะครับขอบคุณครับขอบคุณคำอุ้ยพรนะครับก่อนอวยพรไปก่อนนะตอนนี้เค้กยังไม่เสร็จเลยเฮ้ยทุกคนเอางี้ดีกว่าอย่าเพิ่งรีบอวยพรได้ไหมขอเค้กเสร็จก่อนได้ไหมบอกว่านี่เธอทั้งหลายฉันน่ะตั้งใจจะเป่าเค้กกับเธอนะแต่ว่าเธอไม่รอเค้กฉันเลยอ่ะเธอไม่รอเค้กฉันเลยเหรอเธอไม่รอเค้กฉันเลยสวัสดีค่ะแม่จุแน่นอนนะจ๊ะแม่มาในไลฟ์เหรออืมเฮ้ยใส่ปิดยังวะใช่ยังนะใช่ยังนะใช่แล้วแหละมั้งมีจุดที่ฉันเป็นห้ามอวยพรแล้วนะอะไรอย่างงไม่ต้องแน่นเกินไปนักนะไม่เข้านะเสร็จแล้วนี่ก่อนนี่ได้เกือบไปแล้วแช่ช่องฟิตนะครับมันมีอะไรไม่รู้ดำๆแล้วผมก็ลืมเอาล้างอวยหลายรอบจะได้รอเพียงอ่ะอวยไปเลยอวยไปเลยหมดเลยเงียบแฮงหรือท่านวะไม่ทันแล้วอีบ้าเอ้ยหรือว่ามันต้องเอาในนั้นมาละลายวะ
ได้กินเยอะกว่าถ้าเป็นหาดมันจะคงได้กินเยอะกว่าจริงทุกคนงงยังไงนะครับหลายๆคนระหว่างรอเซฟดีต้องร้องเพลงให้ฟังโอ้ยอย่าพึ่งเลยตอนนี้เพราะว่าตอนนี้เราอยู่ข้างล่างบ้านนะถ้าเกิดเราร้องเพลงตอนนี้นะเราได้โดนข้างบ้านด่าแน่เลยขอโทษสำหรับการที่เราไม่สามารถร้องเพลงได้นะครับเดี๋ยวก็จะมีอันที่แช่เอาไว้แล้วออกมาเหมือนในทีวีไม่มีอันไหนแช่ไว้แล้วทั้งนั้นก็จะมีอันที่แช่ไว้แล้วอยู่ในตู้เย็นเอาออกมาทันทีไม่มีจ้ะรอต่อไปจ้ะที่ทุกคนคิดบวกอะคือแบบชอบที่ทุกคนคิดบวกชอบที่ทุกคนคิดบวกทุกคนก็พยายามจะแบบนะเมื่อไหร่มันจะเสร็จถึงขั้นตอนไหนแล้วอันนี้ทำพายเสร็จแล้วครับรอพายจะตัวนะครับไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของการจัดการสตรอเบอรี่นะครับซึ่งตอนนี้นะครับดีมก็ได้เอาครีมชีสไปปั่นอยู่นะครับตอนนี้ครีมชีสเสร็จแล้วนะครับนี่คือครีมชีสนะครับซึ่งดีมทำอร่อยทีเดียวนะครับหรือเปล่าอีดีมันเราช้าเมนูวะก็วิดีโอขอให้ใส่ครีมอ่ะมันแบบมันไม่มีนมข้นด้วยแล้วมันจะเซ็ตตัวเหรอเซ็ตตัวเพราะว่าใส่เจลาตินแบบนึงแต่ว่ามันดูแบบมันสามารถแบบเป็นเนื้อกว่านี้ได้ไหมเป็นเนื้อกว่านี้คือแบบอันนี้มันเหลวไปนี่คือขึ้นมาแล้วนะตอนแรกมันเหลวกว่านี้อีกนะใส่คิวพีอีกได้ปะหมดแล้วอันเก่าอ่ะก็ให้ไปหมดแล้วเนี่ยใส่เจลาตินใส่เจลาตินอีกนิดได้ปะหนูกลัวใส่เจลาตินแล้วมันจะเหลวเพราะเจลาตินมันต้องละลายน้ำใส่เจลาตินแล้วเหลวไหมถ้าใส่เจลาตินเพิ่มทุกคนหนูจะเอาแช่ตู้เย็นก่อน
ถ้าได้ตัวเยี่ยมจะดีขึ้นใช่ไหมอ่าฮะดูแลลูกของเราลูกของเราคือสตอเบอรี่นะฮะต้องใหญ่ทีเดียวเชียวล่ะแต่ว่าสิ่งที่ลืมอ่ะคือไม่มีตัวซอสสตอเบอรี่ไว้ใช่ก็จะถามอยู่แต่ว่าไม่ถามแหละมันสามารถทำอะไรซอสสตอเบอรี่ที่มีอ่ะมันเสียยังแยมสตอเบอรี่แม่เดี๋ยวตอนแช่เจลาตินจะเซ็ตตัวโอเคแหนมบอกว่าเดี๋ยวตอนแช่เจลาตินจะเซ็ตตัวเว้ยขอบคุณแหนมมากติมเอาสตรอเบอรี่อีก2ลูกนี้ไปล้างดิน้ำมันครีมชีสก็ยังเหลืออยู่นี้เอาปั่นแล้วมันใช่ไหมเดี๋ยวมันจะแข็งแล้วถ้าเกิดชัวร์เอาวันนี้ไปล้างเดี๋ยวจะหั่นแล้วเอามีดให้หน่อยมีดไม่ใช่ตรงนี้มันหั่นไม่ได้ถ้าเกิดเป็นแบบว่าโรยน้ำผึ้งแล้วราดสตรอเบอรี่ผลไม้สดลงไปอาจจะได้มั้งมันก็จะเหมือนกินแกงว่าทุกคนถ้าเกิดทุกคนง่วงนอนน่ะทุกคนไปนอนก่อนก็ได้นะเราอ่ะเอาจริงๆเราก็แอบรู้สึกเกรงใจนะเราจะไม่ท้อตอนนี้หนูท้อในก่อนคืนเนี่ยอยากชิมสตรอเบอรี่อันนี้เพราะว่ามันสตรอเบอรี่สีชมพูกินอยากกินปะฮะมันไม่เห็นสีชมพูมันสีขาวมันก็จะจืดๆแต่ว่ามันจะแบบมันไม่จืดนะมันเปรี้ยวนะมีความแบบละมุนละมุนเนี่ยว่าพี่ดูหั่นบางๆแล้วใส่แปะไม่ต้องมีซอสก็ได้หั่นบางๆจะดีกว่าคือถ้าหั่นหนาๆกูหั่นลูกเต๋าแล้วมันก็จะเป็นแบบโรยเป็นสตรอเบอรี่ทูโทนอย่างนี้แล้วก็โรยสตรอเบอรี่สองสีนี่สำเร็จตะโกนเรียกได้ค่ะเดี๋ยวหลับรอเอาเลยครับครับก่อนครับแล้วผมก็รู้สึกว่าผมง่วงแล้วเหมือนกันนะผมก็จะอดทนอ
เฮ้ยแต่บอกพอหั่นแล้วทุกคนไม่เหมือนสตรอเบอรี่เนาะเหมือนแก้วมังกรแต่ก็ยังสู้อันนี้ไม่ได้นะอันนี้มันแบบหวานฉ่ำแต่หนูว่ามันต้องเปรี้ยวนะเพราะว่าครีมมันจะหวานอยู่แล้วก็ไม่หวานนะมันไม่หวานมันเค็มมันเค็มเพราะครีมชีสมันไม่หวานเพราะมันไม่มีลงข้นเน้นภาพลักษณ แบบรู้สึกแบบพี่เนี่ยเสียของมากเลยสตรอเบอรี่อันละ380เอามาหั่นสะเละเลยหรือเราจะคลุกน้ำตาลแต่ว่าไม่ควรใส่น้ำตาลเยอะคลุกเพิ่มนิดนี้ได้แต่นั่งแบบแต่ว่าไม่อยากน้ำตาลมากเพราะว่าน้ำตาลเป็นอันตรายต่อสุขภาพแต่น้ำพึ่งก็มีน้ำตาลก็ไม่ใส่เลยขอบคุณครับโอ้โหมันฟูมากเลยนะมันเป็นสตรอเบอรี่ที่แบบอิ่มฟูอ่ะขอบคุณครับแก้วมังกรชัดๆใส่ร้ายกับมันดูชัดเจน
อันนี้ถูกกว่าซิมและดอมบูรี่ชัดๆอันนี้ที่350ก็แพงอยู่แต่เท่าไหร่อันนี้700แพงกว่ากล้วยแทนน้ำตาลได้จะไม่ทำลายสุขภาพเบาหวานคีโตแทนได้สบายหน่อหั่นกล้วยอันนี้พี่ดูน่าจะกินได้นะมันถือเลมอนมะนาวมันชุ่มคอดเอามาดิเรียบจะทำให้หนูชอบกินเวลาเจ็บคอมีแก้วเธอตรงนี้ไหมสีฟ้าโอเคจะกินอะไรทำจะไม่จะไม่จะทำเฮ้ยทุกคนดูจะสวยไหมนี่สองกับสี่นี่แป๊บขอดอนนี่ก่อนเกิดขึ้นข้างหน้าก ิจกรรมทางเพศของคุณแม่แมวหยุดเถอะหยุดก่อนขอเลยให้เสร็จก่อนตีหนึ่งก่อนเที่ยงคืนครึ่งได้ไหมเฮ้ยอร่อยนะเว้ยดีมนี่เราไม่รู้ถึงขาวเนี่ยไปมาแอบชอบกว่าแต่ลูกนี้เหมือนช้ำอ่ะนี่ของสีนี เปิดพายมันแข็งแล้วนะทำอันเล็กเสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วลองดูมันไม่หวานนะมันไม่ใช่หวานแต่มันชุ่มคอน่าอยู่แต่ว่ามันก็ต้องให้ครีมเซ็ตจิตหลังจากที่ใส่อันนี้ไปใช่ก็เลยใส่ก่อนก็ได้แล้วค่อยให้มันไปเซ็ต
หรือว่าอันนี้ใส่ก่อนแล้วก็เอาอันนั้นมาใส่แล้วก็เป่าเค้กกับอันเนี้ยเฮ้ยมันก็หินนะเพราะว่าถ้าเกิดอันเนี้ยถอดพิมพ์ออกมารับรองว่าเหลวแน่ๆทำไมนะครับทุกคนมันไม่อร่อยจะได้แบบให้ยังอื่นมาใส่คือแบบฉันเป็นเชฟได้ไหมเนี่ยฉันแบบดูสุขภาพพิมพ์ที่พิมพ์ถอดก้นได้ไหมคะถอดก้นได้จ้ะแต่กลัวแบบว่ามันจะแพ้เพราะว่าครีมชีสมันแบบหรือมันไม่เหลววะมันจะมาคนแข่งวันนี้อีกมีใส่นี่ก่อนติมออสตรอเบอรี่ไหมไหนฮะออสตรอเบอรี่ไหมให้มันอยู่ไหนในตู้เย็นช่องล่างแต่ว่ามันพอมันไม่มีหวานมันหวานก็เปรี้ยวตัดแล้วมันแบบมันควรจะมีรสชาติของแยมหน่อยไม่ดีหรือได้ได้มันก็จะดูไลท์ลงไม่ใช่ไลท์ลงมันจะรู้สึกไลท์ขึ้นมันดูเป็นผลไม้มากขึ้นน่าเป็นแยมใส่เข้าไปใส่เข้าไปให้หมดเลยนะจ๊ะหมดจ้าหมดแล้วจ้าไปละหุ่ยจะเค็มเยอะมากIs that you? Is that you, cream?ทีนี้เป็นงานขายผ้าเอาหน้ารอดตอนแรกหนูคิดว่ามันจะผสมกันหมดอย่างนี้สวยกว่าไหมหรือผสมสวยกว่าผสมสวยกว่ามึงรู้ได้ยังไง
หน้าแบบนี้สวยยังสวยดีเออแล้วลองทำแบบนี้ยังก็ยังเห็นไหมเราจะรู้ได้ไงว่าอันนี้อันนี้สวยกว่าว้าไอ้ลูกพี หนูใส่ถึง2แผ่นนะถ้าใส่ไม่ถึง2แผ่นหรือ2ช้อนเหลวแน่ๆใส่ไป2แผ่นมาถึง2แผ่นนี่จะเป็นอย่างนี้เออเป็นงานเป็นงานภาพน่ะนี่นี่แหละเป็นงานภาพอ่ะถ้างั้นเอานี่มาหน่อยดิกระมังหรือมะนาวดีกว่าหรือมันดีกว่าได้อยู่นะได้อยู่แปลว่าคือจะเอาแยมหนูมันหวานเกินอื้อหวานเลยจบไม่ต้องใส่แล้วเฮ้ยอร่อยจริงลองไม่ใส่แล้วไม่ใส่ลองชิมดิของมึงมาแซ่บเสร็จแล้วนี่เราเสร็จภายในเที่ยงคืนครึ่งแบบเป็นภาพเอาน้ำผึ้งหน่อยราดอย่างเงี้ยไม่น่าทำอันนี้ก่อนเลยอันนี้เสียของมากเลยและนี่ก็คือสตรอเบอรี่ชีสไฟในวันเกิดเราไปเขียนเป่าเค้กใน IG ไหมแบบในหรืออันนี้ก่อนอันนี้แหละแล้วก็ถ่ายวิดีโอไว้แล้วให้ลงใน IG เย็นก่อนนะเห็นแล้วอ
นี่ของ3838หรือ37ดีพี่ดูมากกว่าหนู7ปีพี่นี่ผมอายุเท่าไหร่37 37นะถ้าเกิดกูปาก38อ่ะเอาแล้วแต่เลยถือลูกนั่นผมต้องปากเท่าไหร่อ่ะ37หรือ38หรือยังไงผมปาก38ได้มั้ยอ่ะปาก38ไปแล้วกันเพราะว่าจะได้เรียกแม่มาดิเฮ้ยปาก38คิดหาย83ก่อนที่มันจะละลายสมดนะจ๊ะปีนี้37จ้าเราห่างกัน1รอบพอดีนี่ไงดีเหลือเกินจำอายุตัวเองยังไม่ได้เลยปาก38ถูกแล้วใช่ไหมพี่พรเรียบร้อยแล้วนะ37เต็มย่าง38นะหนึ่งสองสาม Happy birthday to youHappy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. สาธุขอให้ปีหน้าได้เป่าเค้กกับทุกคนบนคอนเสิร์ตสักแห่งครับผมบนคอนเสิร์ตเดี่ยวของตัวเองปีหน้าขอให้ได้เป่าเค้กบนคอนเสิร์ตเดี่ยวของตัวเองให้ทุกคนมาเป่าเค้กกับเรานะอันนี้ช่วยกันสาธุด้วยแล้วก็ขอให้มีความสุขเงินทองร่ำรวยมั่นคงจนได้ทำคอนเสิร์ตนะสาธุจากแม่แม่อวยพรหวังสิ่งใดขอให้ได้กำลังใจสุดเลยสาธุมึงHappy มึงล่ะขอให้สุขภาพแข็งแรง Happy birthday to you สาธุครับเย้เปิดไฟ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 เย้หายเละอันนี้ถ่ายวิดีโอยังถ่ายแล้วโคนไปแล้วนะเพียงไปแล้วนะไปแล้วนะไปแล้วนะไปนอนแล้วนะเพราะว่าจะต้องทำงานเช้าบ๊ายบายบ๊ายบาย